เอาล่ะค่ะมาติดตามประเด็นข่าวที่น่าสนใจก็ถือได้ว่าอยู่ในความสนใจของคนทั่วโลกก็แล้วกันนะคะต้องเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะแม้ว่าจะเป็นอดีตผู้นำแต่ว่าอยู่ในช่วงของการที่หาเสียงหลายต่อหลายคนตกอกตกใจจนขึ้นเทรนด์เนี่ยนะคะได้รับความนิยมไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กทรัมป์นะคะหรือว่าจะเป็นแฮชแท็กที่เก็บเป็นภาษาไทยโดนัลด์ทรัมป์ก็ตามเนี่ยนะคะหลายคนให้ความสนใจเพราะว่าเหตุนั้นเกิดขึ้นอย่างในบ้านเราเป็นช่วงของวันหยุดพอดีค่ะแม้ว่าเขาจะหาเสียงนะคะหรือว่าดำเนินการกันต่างๆแล้วก็แม้จะไม่ถึงแก่ชีวิตแต่ก็สร้างความตกอกตกใจแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่หลายๆคนติดตามความเคลื่อนไหวกันพูดถึงว่าการให้ความสนใจเนี่ยนะคะก็กลายเป็นเทรนด์ที่ติดอยู่ในห้วงเวลานี้ซึ่งถ้าดูในบ้านเรานะคะนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้นำของบ้านเราเองพอทราบข่าวนี้นายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินบอกว่าได้รับทราบเหตุที่เกิดขึ้นกรณีอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่ถูกลอบยิงในช่วงของการหาเสียงนายกบอกยอมรับว่าตกใจไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ก็ขอให้ปลอดภัยนะคะส่วนไทยเรานั้นมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีแล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะอยู่ที่เชียงรายก็ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์นายโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐแล้วก็ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยนะคะจากพรรครีพับลิกันถูกลอบยิงกลางเวทีการหาเสียงในรัฐเพนซิลเวเนียเมื่อวานนี้โดยบอกว่าได้รับทราบเหตุการณ์แล้วจากการติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าไม่มีที่ไหนที่เขาทำแบบนี้อีกแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจก็คือเพิ่งจะเริ่มการแข่งขันแล้วรัฐเพนซิลเวเนียนั้นก็เป็นฐานเสียงของพรรครีพับลิกันถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกก็หวังว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะปลอดภัยนายกยังบอกอีกว่าในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศยังไม่มีรายงานเข้ามานายกติดตามข่าวจากไหนบอกติดตามข่าวจาก BBC แล้วก็ทางโซเชียลมีเดียนี่แหละค่ะพอถามว่าเหตุการณ์แบบนี้นั้นไม่เคยมีหลายคนเลยนึกบอกว่าก็จะมีเนี่ยที่เราได้ยินข่าวกันไปเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานั่นคือกรณีที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ที่สหรัฐอเมริกานายกบอกว่าเข้าใจว่าเหตุการณ์สุดท้ายที่มีการลอบยิงและบาดเจ็บก็คือในสมัยประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนโดยโฆษกส่วนตัวนะเป็นอัมพาตแล้วก็ประธานาธิบดีโรนัลด์ถูกยิงได้รับการผ่าตัดแล้วก็ปลอดภัยส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยของนายกรัฐมนตรีของไทยเรานะคะก็จะมีการเพิ่มมาตรการนะคะในการลงพื้นที่หรือไม่ผู้สื่อข่าวก็เป็นห่วงในเรื่องนี้แล้วก็ถามนายกรัฐมนตรีนายกบอกว่าประเทศของเรากับประเทศเขาน่ะมันต่างกันสำหรับตนเองนั้นเชื่อว่าระบบรักษาความปลอดภัยของเรานั้นดีพออยู่แล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางฝ่ายความมั่นคงก็แล้วกันนายกว่าอย่างนี้ในขณะที่ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นสำนักข่าว AFP นะคะได้รายงานนะคะบอกว่าเมื่อวันเสาร์คือเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นกำลังมีการปราศัยหาเสียงนะคะที่อยู่ในเมืองบัตเลอร์รัฐเพนซิลเวเนียปรากฏว่าเสียงปืนเนี่ยดังขึ้นทรัมป์เอามือกุมใบหูขวาเห็นได้ชัดเลยว่าที่ใบหน้ามีเลือดอยู่บริเวณที่แก้มแล้วก็ปากด้วยต่อมาก็มีรายงานว่ามือปืนนั้นถูกยิงเสียชีวิตโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ร่วมเวทีหาเสียงเสียชีวิตอีก1คนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้รับบาดเจ็บอีก2รายนะคะโดยทรัมป์นั้นได้ให้ข้อมูลผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะของตนเองโดยบอกว่าอยากจะขอบคุณหน่วยสืบราชการลับของสหรัฐอเมริกาและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งหมดสำหรับการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อเหตุกราดยิงที่เพิ่งเกิดขึ้นในบัตเลอร์รัฐเพนซิลเวเนียสิ่งสำคัญที่สุดก็คือทรัมป์บอกผมเนี่ยต้องการที่จะแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของบุคคลที่เข้าร่วมการชุมนุมที่ถูกสังหารและครอบครัวของบุคคลอื่นที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกด้วยเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่การกระทำเช่นนี้จะเกิดขึ้นในประเทศของเราได้ขณะนี้ยังไม่มีใครทราบเกี่ยวกับมือปืนซึ่งขณะนี้เสียชีวิตแล้วทรัมป์บอกว่าผมถูกยิงด้วยกระสุนเจาะหูข้างขวาของผมรู้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติที่ผมได้ยินเสียงหวีดร้อง
กระสุนปืนแล้วก็รู้สึกถึงกระสุนทะลุผิวหนังทันทีแล้วเลือดก็ออกมาทันทีผมจึงตระหนักว่าเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าอวยพรอเมริกานะคะทรัมป์ก็บอกว่าอย่างนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่ทรัมป์เองนะคะได้เปิดเผยผ่านทางช่องทางส่วนตัวของตัวเองก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตกใจไปทั่วโลกค่ะในขณะที่สำนักข่าวต่างประเทศหลายสำนักข่าวนะครับก็ได้รายงานสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นมีสำนักข่าวหนึ่งรายงานโดยอ้างทีมโฆษกรณรงค์หาเสียงของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันนะครับนั่นก็คือนายสตีเวนเฉียงที่บอกว่าตำรวจหน่วยอารักษาความปลอดภัยของนายทรัมป์ได้นำตัวนายทรัมป์ลงจากเวทีปราศัยในเมืองบัตเลอร์รัฐเพนซิลเวเนียไปยังรถยนต์ที่จอดอยู่คันหนึ่งระหว่างขึ้นเวทีปราศัยในเวลา 18:15 นาทีตามเวลาท้องถิ่นที่เพนซิลเวเนียหลังจากที่มีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดโดยบอกว่านายทรัมป์นั้นปลอดภัยบาดเจ็บเล็กน้อยถูกนำตัวส่งไปยังโรงพยาบาลท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการตรวจโดยละเอียดแล้วก็มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต2รายจากเหตุการณ์นี้หนึ่งในนั้นก็คือคนร้ายที่ใช้นะฮะปืนไรเฟิลยิงนายทรัมป์รวมถึงยังมีผู้เสียชีวิตอีกรายที่รายงานข่าวแจ้งว่าเป็นผู้เข้าฟังการปราศัยรายหนึ่งด้วยหลังจากเกิดเสียงปืนนะครับนายทรัมป์ค่อยๆหมอบตัวคลานลงทีมอารักษาเข้าประชิดตัวพาตัวลงจากเวทีทันทีโดยในภาพก็ปรากฏว่านายทรัมป์มีเลือดออกที่ใบหูขวาแล้วก็ชูกำปั้นขึ้นฟ้าอยู่ตลอดต่อมาตำรวจพร้อมกับอาวุธปืนครบมือได้เข้ามาควบคุมเวทีปราศัยอย่างรวดเร็วทีมรณรงค์หาเสียงของนายทรัมป์แถลงการขอบคุณตำรวจและหน่วยงานที่เข้าปฏิบัติงานอย่างรวดเร็วในช่วงเกิดเหตุการณ์ด้านตำรวจหน่วยอารักษาความปลอดภัยของนายทรัมป์แถลงในทำนองเดียวกันว่านายทรัมป์ปลอดภัยพร้อมกับชี้แจงว่ามีการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับนายทรัมป์ในช่วงเกิดเหตุซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนและจะแถลงให้สาธารณชนทราบทันทีที่มีข้อมูลอัปเดตใหม่ขณะที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเปิดเผยนะครับว่าประธานาธิบดีโจไบเดนผู้สมัครประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตซึ่งขณะนี้อยู่ที่รัฐเดลาแวร์บ้านเกิดทราบข่าวนี้จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐแล้วโดยทั้งสองพรรคได้ประณามเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นบนเวทีปราศัยของนายทรัมป์ด้านนายจอร์จชาปิโรผู้ว่าการรัฐเพนซิลเวเนียก็ประณามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าการมุ่งปองร้ายต่อพรรคการเมืองหรือผู้นำการเมืองเช่นนี้เป็นเรื่องที่รับไม่ได้อย่างสิ้นเชิงสำนักข่าว CNN นะครับมีการรายงานเพิ่มเติมโดยบอกว่านายริชาร์ดโกลดิงเกอร์พนักงานอัยการประจำเขตบัตเลอร์เคาน์ตี้อ้างแหล่งข่าวตำรวจ3คนของสหรัฐว่าคนร้ายไม่ได้อยู่ในบริเวณเวทีปราศัยแต่ซุ่มอยู่บนหลังคาของอาคารหลังหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับเวทีในลักษณะคล้ายผลซุ่มยิงแต่เบื้องต้นตำรวจก็ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับตัวคนร้ายโดยคาดการว่าคนร้ายใช้ปืนไรเฟิลในการก่อเหตุนะครับเนื่องจากอยู่ห่างจากเวทีปราศัยหลายร้อยหลาขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์บุตรชายของนายทรัมป์ก็ระบุในแถลงการนะครับว่าได้มีการพูดคุยทางโทรศัพท์กับพ่อของเขาแล้วระบุว่าพ่อของเขายังมีขวัญและกำลังใจดีมากแล้วก็เพิ่มเติมบอกว่าคุณพ่อบอกว่าจะไม่หยุดการต่อสู้เพื่อปกป้องสหรัฐให้พ้นจากวิกฤตต่างๆไม่ว่าพรรคซ้ายจัดซึ่งก็หมายถึงเดโมแครตนะครับที่พยายามใช้วิธีการสกปรกทุกอย่างเพื่อขัดขวางคุณพ่อของเขาไม่ให้ชนะการเลือกตั้งในปลายปีนี้นั่นเป็นแหล่งข่าวนะครับที่มีการอ้างอิงนะฮะออกมาขณะที่สำนักข่าวต่างประเทศอีกหลายๆสำนักเนี่ยนะครับก็พูดถึงตัวของนายโดนัลด์ทรัมป์เองที่มีการโพสต์ข้อความผ่านทางบัญชี Truth Social โดยได้บอกเล่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุบนเวทีปราศัยนะครับว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาได้ยินเสียงดังคล้ายกับปืนแล้วก็มีกระสุนเคลื่อนเข้ามาบริเวณผิวหนังซึ่งต่อมาจึงทราบว่ากระสุนเนี่ยถูกเข้าที่บริเวณใบหูด้านขวาบนแล้วทรัมป์ก็ยังได้กล่าวบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่อารักขานะครับจากสำนักงาน Secret Service ก็เข้ามารุมล้อมแล้วก็นำตัวเขาไปที่รถเร่งนำตัวออกจากพื้นที่เพื่อไปยังโรงพยาบาลโดยทรัมป์บอกว่า
ตัวเขาไม่อยากเชื่อว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาและแสดงความเสียใจอย่างสูงสุดไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตและขอส่งกำลังใจให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บให้มีอาการดีขึ้นโดยเร็วด้วยมีสำนักข่าวหลายสำนักนะครับที่ยังคงอ้างอิงถึงหน่วยงานปฏิบัติการซึ่งเป็นหน่วยตำรวจลับที่ออกมาเปิดเผยถึงตัวของมือปืนนะครับว่ามีระหว่างการหาเสียงเนี่ยนะฮะผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะครับเป็นมือปืนที่อยู่บนพื้นที่ยกสูงภายนอกสถานที่หาเสียงซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจลับเข้าไปจัดการมือปืนรายนี้แล้วก็ยืนยันการเสียชีวิตแล้วโดยแถลงการเนี่ยระบุต่อนะครับบอกว่าแหล่งข่าวในหน่วยตำรวจนายหนึ่งบอกกับสำนักข่าว CNN บอกว่ามือปืนโจมตีมาจากบนดาดฟ้าของตึกใกล้กับพื้นที่หาเสียงด้วยหน่วยตำรวจลับแห่งสหรัฐได้ตอบสนองอย่างรวดเร็วด้วยมาตรการป้องกันต่างๆและอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ปลอดภัยผู้ชมคนหนึ่งถูกสังหารและมีผู้ชมอีก2คนได้รับบาดเจ็บอาการวิกฤตโดยเหตุการณ์นี้กำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนและหน่วยตำรวจลับได้แจ้งต่อ FBI แล้วนะครับนะฮะซึ่งอันนี้เป็นส่วนที่มีการรายงานออกมาแล้วก็มีการรายงานว่ามีพยานที่มีการพบเห็นชายที่ถือปืนไรเฟิลปีนขึ้นบนหลังคาที่ตึกใกล้กับเวทีหาเสียงด้วยนะครับโดยอ้างอิงจากสำนักข่าว CNN นะครับที่รายงานว่ามีผู้เห็นเหตุการณ์โดยในส่วนของนะฮะผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยเล่าว่าเห็นผู้ชายคนหนึ่งคลานขึ้นไปบนหลังคาตึกข้างๆซึ่งห่างไปประมาณ50ฟุตนะฮะของคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าพวกเรายืนอยู่ก็ชี้ไปที่ผู้ชายคนที่กำลังคลานขึ้นไปบนหลังคาเห็นได้ชัดว่าเขามีปืนไรเฟิลโดยพยานกล่าวแล้วก็บอกว่าพวกเขาได้แจ้งตำรวจในที่นั่นนะครับซึ่งตำรวจบอกว่าไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นขณะที่นะครับพยานเนี่ยบอกว่าคิดกับตัวเองว่าทำไมทรัมป์เนี่ยยังพูดอยู่ได้ทำไมพวกเขาไม่เอาทรัมป์ลงจากเวทีสักทีพยานบอกว่ายืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยชี้ให้ดูนะฮะชายที่ต้องสงสัยเนี่ยทั้งที่คลานไปอยู่บนยอดตึกแล้วก็มีปืนไรเฟิลเนี่ย 2-3 นาทีเนี่ยนะครับซึ่งในส่วนของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ประธานาธิบดีก็มองดูพวกเราจากบนหลังคานะครับผมชี้ไปที่หลังคายืนอยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วทันใดนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นพยานบอกว่าดังขึ้น5นัดนะฮะซึ่งนะฮะมีการรายงานข่าวจากสำนักข่าว CNN เนี่ยบอกว่าไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลนี้ที่พยานกล่าวนะครับกับสำนักข่าว BBC ได้เพียงลำพังขณะที่หัวหน้านักวิเคราะห์ข่าวกรองและตำรวจนายจอห์นมิลเลอร์ก็บอกว่าข้อมูลนี้เนี่ยก่อให้เกิดคำถามหลายข้อขึ้นมาด้วยกันจะต้องมีการสอบสวนอย่างละเอียดว่าใครที่รู้เรื่องและสื่อสารกันอย่างไรและใครเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะดำเนินการหรือไม่ดำเนินการอย่างไรล่าสุดความคืบหน้าเนี่ยนะครับในเรื่องของการสืบทราบมือปืนนะครับคนที่ก่อเหตุเนี่ยว่าเป็นใครมาจากไหนเพราะว่าแน่นอนว่าตอนนี้ถูกเรียกว่าวิสามันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เสียชีวิตแล้วโดยล่าสุดสำนักข่าว CNN ก็ยังรายงานนะครับว่าเจ้าหน้าที่พิเศษ FBI จากสำนักงานพิตสเบิร์กก็คือนายโควิดโรเจกต์แถลงข่าวบอกว่า FBI ใกล้จะยืนยันตัวตนมือปืนได้แล้วแต่ยังไม่เปิดเผยชื่อในเวลานี้แล้วก็ยังไม่สามารถระบุถึงแรงจูงใจได้โดยเจ้าหน้าที่พิเศษ FBI บอกว่าการระบุตัวตนมือปืนกระทำผ่านการยืนยันชีวมิตินะครับเนื่องจากผู้ต้องสงสัยเนี่ยแน่นอนไม่ได้พกบัตรประชาชนหรือว่าหลักฐานที่บ่งบอกว่าเป็นใครมาขณะที่สำนักข่าว NBC News ก็รายงานอ้างตำรวจ5คนว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยเป็นชายอายุราว20ปีเท่านั้นแล้วก็เป็นชาวเพนซิลเวเนียนี่ยังคงเป็นการสืบทราบอยู่นะครับยังไม่มีใครสามารถที่จะระบุตัวตนหรือเปิดเผยชื่อของมือปืนรายนี้ออกมาได้อย่างชัดเจนซึ่งในส่วนของการรายงานเนี่ยบางส่วนก็มีการอ้างนะครับว่าเขาเนี่ยอยู่ห่างไปไม่ไกลนักแล้วก็มีการเล็งปืนไรเฟิลในระยะที่หวังผลทีเดียวโดยยิงไปที่ในทรัมป์ที่อยู่บนเวทีเนี่ยนะครับ
เข้าไปจังๆ2นัดนัดแรกก็คือถูกบริเวณลำตัวแต่ว่าทรัมป์เนี่ยมีการสวมเสื้อเกราะกันกระสุนไว้อยู่แล้วนะครับแต่ว่านัดที่2เนี่ยไปเฉียดเข้าที่ใบหูแต่จริงๆแล้วมือปืนเล็งไปที่ศีรษะแต่ว่าทรัมป์มีการเคลื่อนไหวในการขึ้นปราศัยอยู่ตลอดเวลานะครับทำให้เป้าไม่นิ่งแล้วก็พลาดเป้าไปโดนใบหูในครั้งนี้ด้านประธานาธิบดีโจไบเดนเองก็ออกมาประณามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เรียกร้องนะครับความสมานฉันท์ระหว่างทุกภาคส่วนในสังคมอเมริกันให้ช่วยกันประณามในเรื่องนี้นะครับโดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันครับว่าประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐได้มีการแถลงประณามเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนที่งานปราศัยหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีในเมืองบัตเลอร์รัฐเพนซิลเวเนียซึ่งส่งผลให้ทรัมป์ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณใบหูโดยบอกว่าความรุนแรงทางการเมืองต้องไม่มีพื้นที่ในอเมริกาและเรียกร้องความสมานฉันท์จากทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงจากระหว่าง2ขั้วการเมืองพร้อมทั้งหวังว่าจะได้มีโอกาสพูดคุยกับทรัมป์เป็นการส่วนตัวเพื่อให้กำลังใจด้วยด้านนางกัมมาลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีสหรัฐก็ประณามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นกันโดยเธอแสดงความโล่งอกที่ทรัมป์ปลอดภัยและส่งกำลังใจให้แก่อดีตผู้นำสหรัฐพร้อมกับครอบครัวตลอดจนประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่อดีตผู้นำสหรัฐนะครับอย่างนายบารักโอบามาและนายจอร์จดับเบิลยูบุชก็ออกมาประณามเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับนายอีลอนมัสนะครับที่เป็นมหาเศรษฐีนักลงทุนที่ประกาศมอบความสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้แก่ทรัมป์ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็มีหลายสำนักข่าวที่ก็อ้างอิงถึงเหตุการณ์ลอบสังหารที่เคยเกิดขึ้นกับประธานาธิบดีหรือว่าผู้ที่เคยสมัครนะฮะเป็นแคนดิเดตประธานาธิบดีของสหรัฐเนี่ยเกิดเหตุการณ์ขึ้นในหลายๆครั้งด้วยกันนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยสำนักข่าวเว็บไซต์ CNN เขามีการรวบรวมข้อมูลว่าประธานาธิบดีที่เคยถูกลอบยิงเนี่ยมีทั้งส่วนที่ลอบยิงได้สำเร็จแล้วก็ทำให้ประธานาธิบดีที่ถูกลอบยิงเนี่ยเสียชีวิตไปถึง4คนด้วยกันเนี่ยนะครับซึ่งที่มีการลอบสังหารสำเร็จก็คือนายอับราฮัมลินคอนในเจมส์เอกาฟิลวิลเลียมแมคคินลีย์และก็จอห์นเอฟเคนเนดีอย่างนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับว่าในส่วนของการลงพื้นที่ปราศัยหาเสียงแล้วก็เป็นเป้าทางการเมืองแบบนี้เนี่ยทรัมป์ก็ค่อนข้างมีความรอบคอบพอสมควรทีเดียวในการลงพื้นที่จะเห็นได้ว่าก็มีการรายงานของการสวมเสื้อกันกระสุนของเขาแล้วก็จากภาพข่าวเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าวินาทีที่เกิดเสียงปืนดังขึ้นเจ้าหน้าที่รีบเข้าไปชาร์จตัวนะฮะอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยทันทีแล้วก็นำลงจากเวทีอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดในตอนนี้ครับไม่จบยังต้องต่อเนื่องไปแน่นอนเนี่ยนะคะว่าสาเหตุหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเป็นฝีมือเพียงแค่ผู้ที่ลงมือสังหารหรือว่าเป็นเกี่ยวโยงไปกับกลุ่มใดกันนะคะ